ตอนในการทำลูกชกตั้งแต่ไปเก็บมาจากต้นไปหาค่ะเป็นรูต้องไปหามันเป็นของป่าถ้าก็คือต้องดูจากต้นนะคะเอาขนาดให้มันพอดีไม่อ่อนไม่แก่ค่ะได้มาแล้วก็เอามาต้มค่ะนี่คือกระทะที่ต้มอันนี้คือกระทะน้ำหวานเหมือนกันค่ะใช้กระทะตัวนี้ต้มตัดเป็นลูกชกจะมีเป็นทลายในทลายจะเป็นนิ้วในนิ้วอะค่ะเราจะเอามาแบ่งเป็นท่อนประมาณสัก2ฟุตอะค่ะต่อ1ท่อนให้พอดีกับกระทะที่เป็นต้นตอนนี้คือทลายใช่ค่ะต้มจนหลุดออกมาเป็นลูกต้มใช้ความร้อนประมาณ2ชั่วโมงจนล่วงแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามาตัดทีละลูกแล้วก็ใช้หางช้อนนะคะแกะออกจะเป็นเม็ดสีขาวๆค่ะจะใช้มีดตัดปาดตรงส่วนหัวมันนะคะส่วนมากแล้วชกปกติค่ะจะมีลูกหนึ่งประมาณ3เหรียญนะคะคือเม็ดด้านในสีขาวๆค่ะเราบอกว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเหรียญคือเม็ดสีขาวนะคะเม็ดสีขาว แล้วไปเก็บมันที่ต้นมันอยู่แถวไหนครับเขาหินค่ะส่วนที่เขาขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาอ๋อขึ้นที่ภูเขาใช่ค่ะผมนึกว่าขึ้นในน้ำอ๋อไม่ค่ะในภูเขาค่ะเขาหินลูกชกนี่จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวปีนึงถ้าว่าปีหลังที่เขาเก็บแล้วก็จะใช้ไม่ได้แล้วอ๋อแต่ละต้นนั้นใช่ไหมใช่ค่ะออกก่อนมีดอกก่อนจะมีลูกลักษณะเปลือกของเขาก็คือมีทลายลูกออกมาก่อนแล้วก็จะมีทลายดอกออกมาทีหลังทลายลูกนี่เราสามารถกินลูกก่อนเขาได้เลยส่วนทลายดอกนั้นเราจะมาทำน้ำตาลนะคะน้ำตาลดอกชกดูกันเขาก็จะต่อกันพอดีระหว่างลูกชกกับน้ำตาลชกมีทั้งแปลลูกขายในจังหวัดแล้วก็ส่งผลเนี่ยค่ะผลสดไปต่างจังหวัดค่ะจริงๆแล้วสามารถเอามาใช้ทำอาหารคาวได้ด้วยเป็นพวกแกงส้มแกงเขียวหวานอะไรพวกนี้ค่ะ